ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ชาว ETV ทุกท่านหัวข้อธรรมะกับตาลปัตรวันนี้ก็จะเสนอในเรื่องขวานหายของพวกเราเคยทำของหายกันบ้างหรือเปล่ามีประจำใช่ไหมบางทีแว่นอยู่บนหัวแต่หาไม่เจอก็มีใช่ไหมตรงนี้น่าเป็นห่วงอยู่ชายตัดฟืนคนนี้แกไปตัดฟืนในป่าพอตัดเสร็จเรียบร้อยกลับมาถึงบ้านก็โยนฟืนโคร่มลงไปพักผ่อนพอถึงเวลาจะใช้ฟืนมาเดินหาขวานหาไม่เจอหาขวานอย่างไรก็หาไม่เจอมองไปที่กองฟืนล็อวางอยู่เครียดเลยเดินหาทั่วบ้านหาไปหามาเห็นคนข้างบ้านเดินผ่านพอเดินผ่านหน้าบ้านแค่นั้นแกมองจ้องไปเลยแล้วก็บอกว่านึกในใจบอกว่าไอ้เดินแบบเนี้ยมันเดินแบบคนรักขวานเราเดินแบบคนรักลอลิงอะลอลิงไม่ให้กาดกอไก่เดินแบบคนรักขวานเราพอเห็นเขาไปนั่งก็ใช่เลยไอ้นั่งท่าทางนั่งแบบนี้นั่งแบบคนรักขวานเราพอเห็นก็ทานข้าวนี่แหละท่าทางทานข้าวแบบนี้ทานแบบคนรักขวานเราพอเห็นเขาไปพูดคุยกับคนอื่นใช่เลยไอ้ท่าทางพูดแบบนี้มันพูดแบบคนรักขวานเราไม่ว่าเขาจะทำอะไรมองไปทุกสิ่งทุกอย่างมองคนคนนั้นเป็นคนขี้ขโมยเป็นคนที่ลักขวานเราไปแต่แกก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรเพราะไม่มีหลักฐานแต่ละวันแต่ละวันที่ผ่านไปต้องเอาฟืนเอาเข่ามาหักฟืนตัวเองนะเอาไปใช้ไปเรื่อยใช้ไปเรื่อยจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่ก้มลงหยิบฟืนขึ้นมาพอมองลงไปที่กองฟืนใต้กองฟืนมีขวานของตัวเองวางอยู่ตกลงว่าที่แกกลับมาแกโยนขวานแล้วก็โยนกองไม้ลงไปทับขวานตัวเองแต่ว่าไปโทษเพื่อนบ้านตลอดขณะที่กำลังมองยืนงงอยู่ดีใจว่าเจอขวานแล้วค่อยๆหยิบขวานขึ้นมาเห็นคนข้างบ้านเดินผ่านมาแกมองไปที่คนข้างบ้านแล้วก็นึกในใจว่าท่าทางเดินแบบนี้เดินแบบคนบริสุทธิ์เห็นเพื่อนไปนั่งปั๊บท่าทางนั่งแบบนี้เขานั่งแบบคนบริสุทธิ์เห็นเขาทานอาหารกินข้าวแบบนี้มันกินแบบคนบริสุทธิ์ปุจฉาตกลงเพื่อนบ้านเขารู้เรื่องอะไรด้วยไหมไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นเลยที่มองเขาว่าเป็นคนรักหวานกับเป็นคนบริสุทธิ์เนี่ยตกลงเพื่อนไม่ได้รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือใจของตัวเองนั่นแหละหลักการศึกษาพุทธศาสนาที่แท้จริงก็คือการมาศึกษาตนเองเรียนรู้ตนเองทำความเข้าใจตนเองแล้วก็ฝึกควบคุมตัวเองให้เป็นผู้ใดควบคุมตัวเองได้มากจะมีความทุกข์น้อยผู้ใดควบคุมตัวเองได้น้อยจะมีความทุกข์มากผู้ใดควบคุมตัวเองไม่ได้เลยชาตินี้ทั้งชาติทอทุกทับท่วมถมถ้าไม่ถึงทางธรรมทุกทับท่วมถมถ้าไม่ถอนอุปปาทานเพราะฉะนั้นวิธีการถ้าอยากจะอยู่ให้มีความสุขก็คือกลับมาลองสังเกตใจตัวเองบ้างดีใจก็รู้ว่าดีใจเสียใจก็รู้ว่าเสียใจโกรธหงุดหงิดก็รู้ว่าโกรธหงุดหงิดและสำคัญที่สุดเวลาเกิดปัญหาขึ้นอย่าไปเพ่งมองคนอื่นให้กลับมาดูตัวเองก่อนว่าปัญหาที่เกิดเนี่ยอย่างน้อยๆก็เราเป็นผู้หนึ่งละที่ร่วมอยู่ในปัญหาถ้าเราสามารถทำใจแบบนี้ได้อยู่ในที่ร้อนก็อบอุ่นอยู่ในที่วุ่นก็สบายใครจะมีปัญหาเราไม่มีปัญหากับใครขออนุโมทนาและขอเจริญพร